แล้วตอนนี้นะคะก็เป็นห้องที่โป้ไม่เคยเปิดเผยใครมาก่อนเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าห้องนอนของโป้จะเป็นยังไงนะครับห้องอาจจะรกนิดนึงนะเพราะว่าไม่ได้เตรียมตัวเลยอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนของโป้นะครับก็เขินมีน้อยเป็นกระเป๋าชาแนลค่ะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องแต่งตัวโป้ชอบมาแต่งนะเป็นห้องคลอสเซ็ตต่างๆนี่ว่าวันนี้ก็จะใส่สูทสีแดงบางวันก็จะใส่สูทสีน้ำตาลแล้วแต่งานที่เราไปเดี๋ยวไปดูห้องนอนต่อไปดูห้องนอนอันนี้ก็จะเป็นห้องอาบน้ำของโป้นี่อ่างที่ทุกคนเห็นว่าโป้ต้องอ่านตลอดก็คือเป็นอ่างนี้เองเนาะคือที่โป้เลือกแอทเทอร์เนี่ยเพราะว่าเขาดีไซน์มาค่อนข้างดีแล้วก็เฟอร์นิเจอร์หรือเครื่องสุขภัณฑ์ต่างๆเนี่ยเขาใช้ของที่มีคุณภาพมากๆนะแล้วก็ใกล้กับทางด่วนต่างๆอะไรเงี้ยคือสะดวกสบายมาดูในส่วนของห้องนอนกันแต่นะอันนี้ก็คือห้องนอนของโป้เองที่มีไม่ได้จัดอะไรเลยนะคือแบบว่าตื่นเช้ามาก็วางอยู่เลยประมาณนี้แหละห้องของโป้แล้วก็เห็นวิวสระว่ายน้ำเห็นเพื่อนๆที่ปาร์ตี้กันอยู่อะไรอย่างนี้มาดูในส่วนของห้องนี้เป็นห้องที่พิเศษสุดนะฮะสเปเชียลเลยที่โป้เลือกอยู่ชั้น2เพราะว่าแต่ละนี่สวยมากเห็นสระว่ายน้ำหรือบางวันนี่จะมานั่งชมดูดาวตรงนี้ก็ทำได้เก๋ป่ะตอนนี้นะคะโก้ก็อยู่กันที่ Atria Residence นะครับอยู่แถวเม่งจ่ายนั่นเองก็คือค่อนข้างที่จะเป็นทำเลดีมากติดกับทางด่วนเลยพื้นที่7ไร่แต่จะทำทั้งหมด8ยูนิตเท่านั้นนะคะก็คือค่อนข้างจำกัดมูลค่าอยู่ที่138ล้านบาทเดี๋ยวโก้จะพาเข้าไปดูข้างในนะคะว่าข้างในเนี่ยจะค่อนข้างสวยแล้วก็ลักชัวรี่มากแค่ไหนอันนี้จะเป็นบ้าน138ล้านแบบไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ที่จะเชื่อมออกมาเป็นสระว่ายน้ำ Oh my god อันนี้มันก็จะเป็นเหมือนแบบที่นวดไปด้วยเนาะใช่ไหมเคยจำได้อันนี้สระว่ายน้ำนะคะยาว20เมตรแล้วก็ลึกอยู่ที่1 เมตร 20นะแล้วจะบอกว่าไฮไลท์ของเขาคือตรงนี้ที่เป็นผนังตรงนี้คือแบบว่าเป็นดินเผาสีดำที่เผาจริงๆทุกก้อนแบบเผาก้อนละ1ชิ้นน่ะแล้วค่อยเอามาประดับจะเห็นได้ว่าเห็นมั้ยสีมันจะแบบไม่เหมือนกันแล้วคือพอเอามาดูโดยรวมอ่ะเป็นเดโคเรทที่แบบเจ๋งมากอ่ะเห็นป่ะสีมันจะสวยๆแล้วคือมันเทียบเท่าเป็น DIY คือมันเป็นดินเผาจริงๆเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆแบบชัดอันนี้มาในส่วนของชั้นที่2นะครับหลังจากที่โป้เดินมาก็จะเป็นห้องทำงานซึ่งสังเกตได้ว่าห้องทำงานของเขาเนี่ยจะเป็นห้องที่เห็นสระเห็นสวนหมดเลยเนี่ยคือข้างหลังก็สามารถที่จะเห็นวิวสระว่ายน้ำดูสิคือแบบมันดีอ่ะมันแบบเราทำงานแล้วก็ผ่อนคลายได้อันนี้ถัดจากห้องทำงานนะครับหรือห้องนี้นั่นก็มาเป็นห้องแฟมิลี่อันนี้ซึ่งใครที่มีเด็กเนี่ยสามารถทำเป็นคิดส์ได้นะค่อนข้างที่จะแบบเห็นสระว่ายน้ำแล้ววิวค่อนข้างสวยมากเลยทีเดียวนี่มีระเบียงอยู่ข้างล่างมีระเบียงให้เดินด้วยเท่มากและนอกจากตรงนี้นะคือแบบสามารถมองเห็นแบบชั้นหนึ่งได้เก๋มากมาในส่วนของห้องนอนนะฮะอันนี้คือห้องนอนจูเนียร์ที่อยู่ชั้น2นั่นเองเปิดเข้ามาปุ๊บเราก็จะเจอห้องโคลเซ็ตนะครับแต่งตัวแล้วก็เดินออกมาอีกนิดนึงจะเป็นห้องน้ำครับอันนี้ห้องน้ำคือค่อนข้างที่จะใหญ่มากแล้วก็มีอ่างสวยงามเสร็จปุ๊บเห็นวิวสระว่ายน้ำเหมือนกันมาดูในส่วนของห้องนอนการเดินมาอีกนิดนึงป้าอันนี้จะเป็นห้องนอนของจูเนียร์เท่านั้นนะห้องย้ำว่าคือห้องนอนของจูเนียร์ซึ่งยังไม่ใช่ห้องนอนใหญ่จ้าก็จะเห็นวิวสระว่ายน้ำแต่ห้องนี้จะพิเศษตรงที่ว่าเปิดประตูมาปุ๊บนี่เชื่อมกับสระว่ายน้ำครับสระว่ายน้ำของเขาพิเศษตรงที่สามารถเปิดไฟเบอร์ออปติกแล้วก็มันจะเป็นแบบว่าเหมือนดูดาวพอแบบทิ้งไว้สักพักนึงก็จะมีแบบดาวขึ้นมาบนผืนน้ำอะไรเงี้ยตอนกลางคืนนะค่อนข้างสวยมากเลยทีเดียว
จะมีเป็นห้องกินแล้วก็สามารถที่จะออกไปข้างนอกได้อันเป็นห้องนอนของชั้น3นะครับก็ยังเป็นห้องนอนเล็กอยู่แต่ก็ไม่เล็กนะก็ไม่เล็กนะใช่ก็ค่อนข้างใหญ่มากอันนี้จะเป็นห้องแต่งตัวแล้วก็มีห้องน้ำเพราะว่าห้องน้ำเขาค่อนข้างที่จะเป็นแบบเปิดเลยนะฮะอันนี้เป็นห้องนอน Master Bedroom นะครับเป็นห้องนอนใหญ่มากดูสิอันนี้คือ process ในการเขาเป็นแบบห้องแต่งตัวนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้แล้วก็เดินมาห้องน้ำนะครับของห้องนอนใหญ่แล้วก็มาเป็นห้องนอนจะสังเกตได้ว่าห้องนอนของห้องนอนใหญ่เนี่ยสามารถถ่ายเก็บได้ครบหมดเลยวิวสระว่ายน้ำแล้วก็โปร่งคือห้องทุกห้องเนี่ยเขาอยากให้แสงเข้ามาเป็นธรรมชาติจริงๆคือแบบอยากให้แสงเข้าอ่ะก็คือมีการดีไซน์ที่ค่อนข้างสวยก็จบไปแล้วสำหรับการรีวิวทั่วบ้านอัจฉริยะ Residence นะฮะน่าจะเห็นกันอยู่แล้วแหละว่าบ้านมีทั้งหมด3ชั้นแล้วก็สวยแค่ไหนสำหรับวันนี้บ๊ายบาย